รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่4เทศสามธรรมาสวันพรุ่งนี้จะมีงานเทศมหาชาติเรือนปัญญาหลังใหญ่ของยายจึงดูคับแคบลงไปถนัดเมื่อลูกๆหลานๆมากันพร้อมหน้าเนื่องจากนิมนต์พระมาเทศปีละ2ครั้งยายจึงลงทุนซื้อธรรมาส3หลังมาไว้ประจำบ้านจะได้ไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมจากวัดและที่ต้องซื้อไว้ถึง3หลังก็เพราะนิมนต์พระมาครั้งละ3รูปซึ่งท่านจะขึ้นธรรมาสเทศโต้ตอบกันเรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนาการที่พระเทศสามรูปในคราวเดียวกันคนโบราณเขาเรียกว่าเทศสามธรรมาสบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายช่วยกันตกแต่งสถานที่เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วมาจนถึงบนเรือนโดยนำกิ่งไม้สดและต้นกล้วยต้นอ้อยมาตกแต่งทำเป็นซุ้มประตูป่าส่วนพวกผู้หญิงนำกระดาษสีมาตัดเป็นพวงมาลัยและเป็นรูปดอกไม้ประดับประดาตามเสาเรือนและประตูหน้าต่างรอบๆธรรมาสแต่งด้วยกระดาษหลากสีตัดเป็นลวดลายงดงามมีต้นกล้วยและต้นอ้อยผูกติดไว้ทั้งสี่มุมในแต่ละธรรมาสพวกถนัดทางทำอาหารก็เข้าครัวเตรียมทำกับข้าวและของหวานไว้เลี้ยงพระเลี้ยงคนซึ่งนอกจากจะเป็นลูกๆหลานๆของยายแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดจนคนที่คุ้นเคยมาร่วมฟังเทศด้วยตกค่ำพวกผู้ชายช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุมาแขวนบนคือพวกเด็กๆพากันตื่นเต้นกับแสงไฟต่างวิ่งเล่นวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนานขณะที่พวกผู้ใหญ่ช่วยกันทำงานอย่างขมักขม้นด้วยหวังจะได้บุญการเตรียมงานเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาสองยามผู้ที่บ้านอยู่ใกล้พากันกลับไปหลับนอนยังบ้านเรือนของตนส่วนพวกบ้านไกลถือโอกาสนอนค้างที่บ้านยายแม่จวนมารดาของเด็กชายเจริญได้เป็นลูกสาวคนเล็กของยายมากับลูกสาวทั้ง9คนปล่อยให้ทิดพองผู้สามีเฝ้าบ้านแต่เพียงลำพังแม่จะนอนค้างคืนหรือว่าจะกลับบ้านครับเด็กชายผมแกระถามมารดาเอ็งอยากให้แม่ค้างหรืออยากให้แม่กลับล่ะเธอย้อนถามพบกันครั้งนี้ดูเหมือนว่าลูกชายเปลี่ยนไปแต่ก่อนเขาแสดงท่าทางหมางเมินเหินห่างไม่ยินดียินร้ายเมื่อพบกันมาบัดนี้กลับสนใจไถ่ถามก็แล้วแต่แม่สิครับถ้าแม่อยากกลับถึงผมจะอยากให้ค้างแม่ก็คงไม่ค้างใช่ไหมล่ะแต่วันนี้แม่ไม่อยากกลับเองจะให้แม่นอนที่ไหนเธอถามอยากจะบอกลูกว่าเธอจะนอนกับเขาเพราะถึงเวลาแล้วที่จะได้ระบายความอึดอัดขัดข้องที่หมักดองอยู่ในใจมาช้านานนอนห้องผมก็ได้ครับห้องออกกว้างเด็กชายถือโอกาสชวนด้วยอยากใกล้ชิดมารดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้บังเกิดเกล้าดีเหมือนกันเดี๋ยวนะให้แม่ไปบอกพี่ๆเองก่อนเธอลุกออกไปบอกลูกสาวให้พวกหล่อนจัดการปูที่หลับที่นอนกันเองบ้านยายมีเครื่องนอนครบทั้งที่นอนหมอนมุ้งและผ้าห่มเสร็จแล้วจึงกลับมาที่ห้องลูกชายซึ่งเขาปูที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้สึกง่วงด้วยเลยสองยามไปแล้วหากแม่จวนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยเคยปฏิบัติจนชินคืนไหนไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นจะนอนไม่หลับนิสัยดีงามนี้ตกทอดมาถึงลูกๆของเธอพวกเขาสวดมนต์เป็นกันทุกคนเพราะเธอสอนลูกโดยทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าการสอนลูกให้เป็นคนดีนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เด็กชายเจริญสวดมนต์เสร็จก่อนมารดาเพราะสวดเพียง5บทคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงและมหาการุณิโกแม่จวนก็สวด5บทนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กต่อมาหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้สวดกรณียเมตตาสูตรกับเมตตานิสังสสูตรเพิ่มอีก2บทสวดมนต์เสร็จเธอจึงล้มตัวลงนอนดึงบุตรชายคนเดียวเข้ามากอดเด็กชายกอดมารดาแน่นด้วยโหยหาความรักมานานไอ้หนูเอ็งไม่เกลียดแม่แล้วหรือ
ทีท่าหมางเมินของลูกชายในวันเก่าๆทำให้เธอคิดว่าเขาเกลียดผมไม่เคยเกลียดแม่เป็นคำตอบของเด็กชายผมแกละแล้วทำไมเมื่อก่อนเองถึงเฉยเมยหลบหน้าหลบตาไม่มาหาแม่เพราะผมคิดว่าแม่ไม่รักผมนี่ครับเขาสารภาพใครบอกกับเองล่ะใครว่าแม่ไม่รักเองไม่มีใครบอกหรอกครับผมคิดเอาเองก็แม่ยกผมให้ยายแล้วก็ไม่เคยมาดูมาแลผมได้เห็นแม่เพียงปีละ2 ครั้งตอนมีเทศแม่ไม่รักผมใช่ไหมครับคำพูดของลูกชายทำให้แม่จวนร้องไห้เธอกอดลูกแน่นพูดทั้งน้ำตาว่าโถทุนหัวของแม่ถ้าไม่พูดออกมาแม่ก็ยังคงคิดว่าเองเกลียดแม่ที่แท้ก็น้อยอกน้อยใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รักถ้ารักก็คงไม่ยกผมให้กับยายเขาตัดเพาะแม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเองไม่รู้หรอกว่าวันที่ยายมารับตัวเองไปนั้นแม่ร้องไห้ใจแทบขาดเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวในบรรดาลูก10 คนแม่รักเองมากที่สุดถึงพ่อเองเขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาวแล้วทำไมถึงต้องยกผมให้ยายด้วยล่ะครับหรือเป็นเพราะรักจึงต้องผลักไล่ใส่ส่งเด็กชายแกล้งถามที่จริงยายเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วหากก็ยังอยากฟังจากปากมารดาอีกครั้งแม่จวนหยุดร้องไห้เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่ไม่ได้คิดจะผลักไสไล่ส่งตังที่เองคิดแต่เพราะเห็นแก่หลวงพ่อเชื้อท่านอุตส่าห์แนะนำด้วยความหวังดีท่านเป็นผู้พิเศษนะไอ้หนูพ่อกับแม่คิดว่าท่านคงจะมองเห็นอนาคตของเองถึงได้ไม่อยากให้เองอยู่กับพ่อแม่หรือครับผมนึกว่าแม่เกรงใจยายเสียอีกเรื่องยายนั้นแม่ไม่ห่วงเพราะส่งพี่ๆเองมาก็ได้แต่พ่อกับแม่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเชื้อท่านคงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองก็เลยต้องทำตามที่ท่านแนะนำที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อเองเขากลัวอย่างที่แม่กลัวกลัวอะไรครับกลัวเองจะเป็นกระเทยน่ะสิมีพี่เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นห่วงว่าเองจะมากลายเป็นผู้หญิงไปอีกคนถึงตอนนี้เด็กชายหัวเราะคิกๆนึกไปถึงอีจ้อยเพื่อนร่วมชั้นเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ตอนนี้เอ็งขำอะไรหรือไอ้หนูแม่จวนอยากรู้ขำกระเทยสิครับแม่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจ้อยมันเป็นผู้ชายแต่เพื่อนๆเรียกอีจ้อยเพราะมันดัดจริตดีดดิ้นจีบปากจีบคอพูดแถมทำเสียงอ่อนเสียงหวานเดินตูดบิดไปบิดมาดูน่าเกลียดร้ายกว่านั้นนะแม่มันนุ่งกระโปรงมาโรงเรียนแม่มันร้องไห้ร้องห่มมาฟ้องครูว่าลูกชายไม่ยอมนุ่งกางเกงเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งแล้วครูทำยังไงครูเขาก็เครียดครับมันก็ยอมให้ครูทำโทษทุกวันจนครูเขาเบื่อไปเองเขาบอกแม่มันว่าให้ทำใจเถิดนึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมพวกเพื่อนๆก็เลยเรียกมันว่าอีจ้อยจนติดปากเด็กชายพูดฉอดฉอดรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขกว่าทุกวันน่าสงสารนะลูกฟังแล้วแม่สังเวชใจเหลือเกินเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่ลูกมามีอันเป็นไปเช่นนั้นครับพ่อแม่ของมันก็กลุ้มใจมีลูกชายคนเดียวเสียด้วยเห็นเขาว่าพี่ๆมันเป็นผู้หญิงหมดมันก็เลยอยากเป็นผู้หญิงบ้างผมโชคดีนะครับที่มาอยู่กับยายไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างอีจ้อยไปแล้วก็ได้พูดอย่างโล่งอกนั่นสิพ่อกับแม่ถึงต้องยอมยกเองให้กับยายไอ้หนูถ้าเองกลายเป็นกระเทยไปแล้วก็แม่ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆอย่านะครับแม่ยายสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกลูกชายว่าถูกแล้วหลวงพ่อเชื้อท่านก็เคยสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาปหนาที่สุดต้องไปตกนรกหมกไหม้ถึง500 ชาติเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องฆ่าตัวตายติดๆกันถึง7 ชาติจึงจะหมดกรรมแปลว่าฆ่าตัวตายเพียงครั้งเดียวแต่ต้องไปตกนรก500 ชาติแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีก7 ชาติอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่อเชื่อท่านว่าอย่างนั้นแล้วแม่ก็เชื่อเพราะท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษเป็นยังไงครับแม่คือผู้สูงด้วยคุณธรรม
พราะได้ฝึกอบรมจิตมาดีแล้วทั้งได้เคยสร้างสมวาสนาบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติทำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่าหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิ์เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นต้นแม่จวนอธิบายจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระเทศคือสุตมยปัญญาคนเหาะได้มีจริงๆหรือครับผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนตัวหนักกว่านกจะล่องลอยไปในอากาศได้ยังไงเด็กชายไม่อยากจะเชื่อได้สิลูกอย่างหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านก็เหาะได้ยายเองเล่าให้แม่ฟังว่าท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ตามความเข้าใจของแม่คนที่เหาะได้นั้นเขาไม่ได้เอากายเนื้อไปแต่ไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อนั้นหยาบและหนักส่วนกายที่เป็นกายละเอียดและเบาพอๆกับอากาศจึงล่องลอยไปได้ถ้าเช่นนั้นผมจะบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อช้างเพราะผมอยากเหาะได้คนอายุ12พูดตามประสาเด็กก็ดีสิแม่จะได้ขอเกาะชายผ้าเหลืองไปเที่ยวป่าหิมพานต์ด้วยแม่จวนพลอยนึกสนุกไปกับลูกไม่ได้หรอกครับแม่เป็นผู้หญิงประเดี๋ยวผมต้องอาบัติพระกับผู้หญิงถูกตัวกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแม่ไม่ไปก็ได้คนเป็นแม่พูดงอนๆเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พ่อไปกับผมแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมครับเด็กชายพยายามพูดเอาใจมารดาไม่ดีแน่เกิดพ่อเองไปได้มรรคกะลีผลเป็นเมียก็จะไม่กลับมาหาแม่คนพูดหึงมรรคกะลีผลคืออะไรครับเขาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ต้นไม้นี้ออกลูกเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยโสภาเหมือนเด็กสาวอายุ 15-16 ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าแม่หึงกระทั่งผลไม้ก็ไม่ใช่ผลไม้ธรรมดานี่นะไอ้หนูเขาว่ามรรคกะลีผลนี่สวยมากขนาดพวกฤาษียังแย่งกันเก็บเอามาทำเมียเวลาที่มันหล่นมาจากต้นส่วนพวกวิทยาธรและคนทันที่เหาะได้ก็จะเหาะไปปลิดเอามาทำเมียผมจะเก็บมรรคกะลีผลที่ออกลูกเป็นผู้ชายมาฝากแม่พ่อจะได้หึงบ้างแม่ว่าดีไหมครับไม่ได้หรอกไอ้หนูหลวงพ่อช้างท่านว่ามรรคกะลีผลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าของเก๊ของแท้ต้องเป็นผู้หญิงมารดาของเด็กผมแกละอธิบายเธอเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อช้างเล่าให้มารดาฟังดีละถ้าผมไปป่าหิมพานต์จะเก็บมาทำเมียบ้างเองเป็นพระทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัติปาราชิกน่ะสิมารดาท้วงผมก็ฝากให้พ่ออุ้มมาเผื่อสิครับพอกลับมาผมก็จะสึกอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นเองยังเด็กนะไอ้หนูเอาสมองไว้คิดเรื่องเรียนดีกว่านอนเถอะดึกมากแล้วแม่จวนพูดตัดบทแม่ชักหึงแล้วใช่ไหมกลัวพ่อจะเอามรรคกะลีผลมาทำเมียเด็กชายล้อเลียนมารดาแม่จวนไม่ตอบด้วยรู้สึกขัดเขินที่ลูกชายรู้เท่าทันเห็นมารดาเงียบไปเด็กชายจึงถามขึ้นว่าแม่ครับพรุ่งนี้พ่อจะมาฟังเทศหรือเปล่าครับมาสิถ้าเขารู้ว่าเองไม่โกรธไม่เกลียดพ่อกับแม่แล้วเขาคงจะดีใจมากตั้งแต่เองมาอยู่กับยายพ่อเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยอารมณ์ดีก็กลายเป็นหงุดหงิดโมโหง่ายเขารักเองมากนะไอ้หนูแต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยนะครับผมได้เห็นหน้าพ่อกับแม่ปีละ2ครั้งเท่านั้นนี่ถ้ายายไม่จัดให้มีเทศมหาชาติที่บ้านผมก็คงจำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้แล้วแม้จะหายน้อยใจหากยังไม่ไวประชดประชันก็พ่อเองเขาต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเต้าจะเอาเวลาที่ไหนมาบ่อยๆเองโตแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่และพี่ๆเขาบ้างมารดาพูดตัดพ้อก็ผมนึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแล้วจึงไม่อยากไปให้เห็นหน้าเอาเถอะครับต่อไปนี้ผมจะหมั่นไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมชักง่วงแล้วเรานอนกันดีกว่านะครับวันรุ่งขึ้นพวกหลานๆถูกปลุกให้ลุกมาฟังเทศคาถาพันซึ่งพระจะเริ่มเทศเวลา5 นาฬิกาตรง
ที่ยังเล็กนักก็ส่งเสียงร้องไห้กระจองงอแงเพราะนอนไม่เต็มอิ่มส่วนพวกที่โตหน่อยแต่ซุกซนชอบหนีไปวิ่งเล่นก็จะถูกยายจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังสะใภ้คนหนึ่งไม่อยากให้ยายทำกับลูกอย่างนั้นหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาด้วยเกรงใจคนเป็นแม่ผัวจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แต่ผู้เดียวจะว่าแม่ผัวลำเอียงหรือก็พูดไม่ได้เพราะมิใช่แต่ลูกของตัวเท่านั้นที่ถูกทำเช่นนี้ลูกของลูกสาวแท้ๆแม่ผัวก็ยังทำกว่าจะจับหลานคนโน้นคนนี้ผูกขาเสร็จก็เล่นเอายายเหนื่อยกระนั้นก็มีความสุขกับการเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์พวกลูกสาวลูกสะใภ้ของยายเขาไม่ยอมช่วยเพราะสงสารลูกของตนแต่ยายกลับคิดว่าถ้าหลานไปตกนรกจะยิ่งน่าสงสารกว่านี้หลายเท่านักจัดการกับหลานคนอื่นๆเสร็จแล้วยายก็เรียกหาหลานคนโปรดยายครับผมอยู่ป.4แล้วยายเลิกผูกขาผมเสียทีนะครับเด็กชายวิงวอนได้รู้ว่าตนจะต้องเป็นจำเลยรายต่อไปไม่เป็นไรเอาไว้เองอยู่มัธยมหนึ่งยายค่อยเลิกผูกยายพูดง่ายๆหากเด็กชายรู้สึกว่าฟังยากผมสาบานว่าจะไม่หนีไปเล่นอย่างเด็ดขาดจริงๆนะยายยายไม่ชอบสะบดสาบานคนดีเขาไม่ต้องสาบานพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะเขาไม่ยอมพูดเลาะและเลวไหลไร้สาระยายถือโอกาสเทศก่อนพระเด็กชายพูดไม่ออกครั้นจะเถียงยายว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ดูจะเป็นการโกหกซ้อนโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะยายเป็นบุคคลเดียวที่รู้เท่าทันเขาทุกเรื่องยื่นขามาเสียดีๆเร็วๆเข้าจนได้เวลาแล้วยายเร่งเด็กชายอายุ12จึงจำใจให้ยายผูกขาเช่นเดียวกับหลานที่ซุกซนคนอื่นๆรู้สึกอับอายขายหน้าตรงที่เขาตัวโตที่สุดและอายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ถูกผูกขาไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ขึ้นมัธยมแล้วเด็กผมแกละปลอบใจตัวเองแต่แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในใจแล้วถ้าเกิดสอบตกล่ะต่อไปนี้เห็นจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนเสียที